2นะครับรูปแบบที่2ก็เหมือนเดิมครับหน้าเกาะเป็นของแคทนะครับหรือเกาะ CBR เหมือนเดิมนะครับแต่โดยคอนดิชันที่แตกต่างไปในส่วนของคอนดิชันเนี่ยมันจะเป็น2คอนดิชันเหมือนเดิมแต่รูปแบบการใช้งานแตกต่างไปนะครับซึ่งไม่แตกต่างกับระบบแรกสักเท่าไหร่นะครับแต่อุปกรณ์ที่ใช้มีการแตกต่างนะครับซึ่งเราจะรวมเกาะ2แบบของกันพาวเวอร์หรือ PGR เนี่ยกับ PGS รวมด้วยกันนะครับโดยใช้วงจรหลักนะครับซึ่งเป็นของกันพาวเวอร์เขาเดิมนะครับแล้วเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ภายในนะครับให้สามารถใช้กับของ PGS ได้นะครับเรามาดูกันครับว่ามันทำงานยังไงนะครับนะครับเสียบแบตเตอรี่ปั๊บเสื้อพร้อมที่ทำงานสามารถเปิดปิดได้ปกตินะครับเซตด้วยรีโมทสำหรับตัวนี้อ่ะมันแตกต่างยังไงมันสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ของทางโปรเกมช็อปได้หรือเกาะ PGS ได้นะครับอันดับแรกนะครับก็คือหมวกสัญญาณของเรานะครับคือสมมติว่าสนามไหนจะร่วมแข่งกับแคทนะครับสามารถที่จะเอาหมวกของตัวเองมาวางตั้งเสียบเข้าไปแล้วใช้ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีการแก้ไขอะไรเลยอะไรเลยทั้งสิ้นครับนะครับแล้วเซ็นเซอร์ทำงานตรงไหนบ้างเหมือนเดิมครับนะครับเสียงก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างคอนดิชันเหมือนเดิมนะครับคอนดิชันที่ผมพูดถึงหมายถึงว่ากรณีปลั๊กหลุดนะครับด้วยเหตุผลใดๆไม่ทราบเลือกก็ยังทำงานเหมือนเดิมนะครับยิงหัวไม่ได้เห็นตัวยิงตัวยิงหัวแล้วขาดหรือเปล่าไม่รู้ไม่มั่นใจยิงตัวนะครับแต่กรอบทุกตัวที่ผ่านการแข่งขันจะมีการเทสตลอดนะครับสามารถที่จะต้องเทสก่อนนะครับโดยปกติของมาตรฐานการแข่งขันแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีการแข่งขันต้องทดสอบกรอบทุกตัวก่อนการแข่งขันนะครับเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหามันเป็นความร่วมมือระหว่างทุกฝ่ายด้วยนะครับสำหรับตรงนี้ก็ส่วนตัวนี้จบนะครับต่อไปตัวที่3 เขาเรียกว่าลูกครึ่งตอนนี้ไทยเป็นลูกครึ่งเกาหลีไปแล้วหรือเกาหลีลูกครึ่งไทยนะครับ GPR ผสม PGS นะครับใส่ครับผมระบบภายในทั้งหมดเป็นของโปรเกมช็อปหรือของเกาะ PGS ทั้งหมดนะครับโดยที่บอกไว้ก่อนนะครับของเราไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยนำเกาะนำอุปกรณ์ของเราใส่เข้าไปเกาะตัวนี้เท่านั้นและสามารถทำงานได้ตามปกตินะครับแต่แคทหรือเกาะของ GPR นะครับเกาะของทางแคทเนี่ยเราต้องแก้ไขวงจรค่อนข้างเยอะนะครับและตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีคอนดิชันต่อไปตอนนี้ยังไม่อยากคุยเอาตรงนี้ก่อนนะครับมีเสียงให้ทุกคนได้ยินเหมือนเดิมครับตามสไตล์แบบของ PGS นะครับหน้าหมวกหลุดเหมือนเดิมครับยิงได้นะครับครับต่อมาก็เป็นหมวกนะครับหมวกของกันพาวเวอร์ของแคทสามารถใช้ร่วมกับเกาะหรือกล่องแดงนะครับที่เราเรียกกันเสื้อเกาะกล่องแดงนะครับของ PGS ได้ทุกรุ่นทุกตัวนะครับนะครับ
ยังนะครับจะเช็ค4จุดเลยนะครับทีเดียวเพื่อการไม่เสียเวลาตัวนี้โดนไปเต็มนะครับ4จุดนะครับรูปแบบคือ4นัดนะครับแต่เวลาแข่งนี่คือการเช็คให้ดูเฉยๆนะครับแต่เวลาแข่งนะครับดีฟอลต์ครับยิงอะไรครับนะครับนะครับยิงหมวกเดี๋ยวบางคนจะถามบอกเอ้ยพี่เอ๋เซ็นเซอร์มันอยู่กลางหมวกพี่เอ๋เคาะกลางหมวกมันก็ติดสิวะนะครับนะครับทำไมผมถึงใช้เคาะพี่เคาะได้ยังไงเพราะผมทำออกมาเป็นกลมๆนะครับมีน้ำหนักใกล้เคียงหรือรูปทรงใกล้เคียงนะครับสำหรับกรอบของลูกกระสุนบีบีกันนะครับเป็นอุปกรณ์ช่วยทดสอบต่อไปไม่ต้องไปนั่งยิงละอันตรายนะครับเพิ่งคิดได้เหมือนกันนะครับกรอบหน้าครับนะครับแต่ระบบของเราเนี่ยจะดีกว่าตรงไหนเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูว่ามันดีกว่าตรงไหนเรื่องของสนับขี่มอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกนะครับมาตรฐานอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องไม่แตกคออาจจะขาดไปแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าอุปกรณ์นี้ไปยังน้อยต้องรักษารูปทรงของวัสดุที่ใส่อยู่ไว้นะครับเอามาในส่วนของเรื่องกระแทกนะครับหรือเรียกว่าซูเปอร์แมนที่เราเรียกว่าซูเปอร์แมนกลับมาที่ซูเปอร์แมนอีกครับโอเคครับคุณจะหลบหายตีลังกาหน้าตีลังกาก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าลูกอยู่ข้างล่างมันแดงครับถ้าลูกอยู่ข้างล่างแดงลูกอยู่ข้างล่างพุ่มแมนลงไปเจอลูกขอลูกกระสุนบีบีด้วยครับเฮ้ยเอาเลยครับเพื่อพี่นานนักเพชรป่ะโชว์ไปผมมาเนี่ยครับเสร็จแล้วแดงไหมแล้วเดี๋ยวเรามาดูแดงนะครับเขาเรียกว่าเรามาดูรูปแบบของมันการใช้งานจริงดีกว่าสนามจริงมันไม่ได้เยอะขนาดนี้ลูกผมถามว่าถ้านักกีฬาแล้วลงอย่างนี้นะครับแต่ถ้านักกีฬาลงอย่างนี้ต้องมีโอกาสแดงโอกาสแดงแน่นอนครับคุณจุกก่อนครับต้องลงให้ถูกต้องนะครับการลงตรงนั้นมันก็ต้องให้ถูกต้องด้วยมันยากมันยากเรามาดูเมื่อกี้ที่ถามว่าเรื่องต่อ TPR ใส่หมวกเมื่อกี้ใส่หมวกของผมแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ใส่หมวกของผมใช่ไหมอ๋อขอหมวกผมก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิม
นะครับตัวของทางบริษัทโปรแกรมช็อปก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมคิดว่าบางคนบางท่านอาจจะคาดหวังว่าเอ้ยมันต้องไม่แดงเลยนะผมถามว่าโดยคอนดิชันบางอย่างผมก็ไม่สามารถจะบอกได้ด้วยนะบางจุดผมก็ไม่สามารถจะบอกได้ด้วยว่ามันลงมุมไหนโดนตรงมุมตรงไหนซึ่งมันเรื่องขององค์ประกอบหลายอย่างแต่ถ้าโดยเอาหลักจากการเทสหรือการทดสอบแล้วเนี่ยนะครับมันต้องมีจังหวะของมันซึ่งการถูกยิงเข้ามานะครับไม่ใช่ตกแล้วต้องแดงไม่ใช่ครับนะโอเคครับแต่ที่เมื่อกี้อ่ะผมตกไปอ่ะเปลี่ยนไมค์เข้าด้วยBWP GPR เกาหลีเลยเต้น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